โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เทรดนะครับประจำวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่1มิถุนายนนะครับก็เป็นวันจันทร์นั่นเองนะครับเริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วก็เริ่มเดือนใหม่นะครับก็เป็นเดือนมิถุนายนเลยนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะมาทำกำไรให้ได้50 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้เองนะครับนอกจากจะมาทำกำไรให้ได้50 เหรียญแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมาสอนเพื่อนๆด้วยนะครับน่าจะสอนเพื่อนๆระหว่างที่เทรดด้วยนะครับก็คือมาแบ่งปันความรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปด้วยเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างการเทรดของผมเลยนะครับก็แนะนำว่าดูไลฟ์นี้ให้จบนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรับรองว่าได้ความรู้อะไรกลับไปอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับเป้าหมายวันนี้50 เหรียญนะฮะอย่างที่ได้บอกกันไว้ป่ะไปลุยกันเลยนะครับกราฟวันนี้ค่อนข้างเล่นยากนะแต่ว่าก็เล่นได้นะฮะเพย์ของเรานะครับเทคนิคเพย์ของเราในวันนี้ก็ยังเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับถ้าสนใจก็ไปเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์ one-trader.com นะครับพิมพ์เข้าไปที่ช่องค้นหาว่า one นะครับ trader นะครับ .com นะครับแล้วก็จะเข้าสู่เว็บไซต์สอนเทรดหน้านี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ผมให้เข้ามาฟรีนะมันเป็นเว็บไซต์ฟรีนะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะไม่ต้องล็อกอินนะอันนี้มันเป็นระบบแอดมินมันก็เลยต้องล็อกอินนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาไม่ต้องล็อกอินนะครับไม่ต้องล็อกอินมันจะไม่มีออกจากระบบเดี๋ยวผมออกจากระบบแล้วกันนี่นะครับเพื่อนๆก็เรียนรู้ได้ฟรีเลยนะครับถ้าใครดูใน YouTube ได้เฟซนะครับ Facebook ไลฟ์ก็ลิงก์จะอยู่ด้านบนนะครับคลิกเข้ามาเรียนรู้ได้เหมือนกันผมแชร์ทุกความรู้ทุกเทคนิคไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมใช้ในคลิปนี้หรือว่าในไลน์นี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับสำหรับในวิดีโอทุกชุดนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่มีบน YouTube นะครับไม่มีบน YouTube นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนรู้วิดีโอนี้ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ onetrader.com ที่นี่เท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมาจาก YouTube นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดให้รับชมได้บน YouTube ถ้าจะรับชมมาชมที่เว็บไซต์ onetrader.com เท่านั้นนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษของเพื่อนๆนะฮะที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคของผมนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์ฟรีนะฮะไม่มีผลกำไรอะไรเข้ามานะครับทุกคลิปวิดีโอเนี่ยจัดทำเพื่อเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับโฆษณาประมาณนี้แล้วกันนะครับโฆษณาประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับก็เป้าหมายวันนี้50 เหรียญเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ไม้ที่1กันเลยต่ออาทิตย์นี้ไม่ได้เทรดเลยฮะเหงามากรู้สึกเหงามากเงาที่สุดนะฮะอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆแป๊บหนึ่งครับมายาวมากระหว่างหากราฟไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ทุกคนไปด้วยนะฮะชื่อพี่หยวกครับโอเคอ๋อชื่อหยวกใช่ไหมครับชื่อโจครับโอเคอภิสิทธิ์สองคนเนี่ยผมจำง่ายแน่นอนเพราะว่าชื่อคุ้นๆนะครับเคยเรียกแบบว่าชื่อคุ้นกับชื่อเพื่อนนะครับจำง่ายแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีน้องเก่งนะฮะสวัสดีครับสู้ๆนะน้องมาร์คพี่หมีมาดูตามที่บอกแล้ว50 เหรียญจัดไปครับครับขอบคุณครับพี่หมีโยสวัสดีครับสวัสดีน้องมาร์คสวัสดีครับพี่ผมลืมชื่อพี่บุเพกแล้วพี่ชื่ออะไรนะฮะผมลืมอีกแล้วอ่ะเสาร์อาทิตย์เพิ่งผ่านไป2 วันเองผมลืมไปแล้วขออภัยด้วยนะฮะขออภัยด้วยสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีน้องต้นสวัสดีครับเมทาสิทธิ์สวัสดีครับพี่มาร์คกำลังศึกษาครับโอเคตั้งใจศึกษาเอ้ยเมทาสิทธิ์นี่แอนฟิลด์หรือเปล่าใช่ไหมแอนฟิลด์ใช่ไหมเดี๋ยวจำผิดเดี๋ยวจำชื่อผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยอุ้ยตรงนี้เรามาไม่ทันนะทุกคนเดี๋ยวก็ยังได้อยู่นะผมว่าไม่ได้แล้วมันลงมาลึกแล้วอะน่าจะยากนะน่าจะยากเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้หากราฟไปเรื่อยๆนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งอยู่นะครับกำลังหาช่วงวิ่งอยู่เดี๋ยวผมปิด YouTube ก่อนแล้วกันมันจะทำให้ไม่แหลกนะครับก็คือในจอผมมันจะได้ไม่แหลกนะครับภาพที่ส่งไปมันจะได้ไม่ตัดหรือว่าไม่หายแบบขาดๆหายๆนะเราเปิดดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีกราฟคู่ไหนที่เทรดได้เลยนะฮะอาจจะยากนิดนึงเนาะกราฟวันนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปแน่นอนนะฮะอันนี้เทรนหลักเป็นเทรนอะไรอะเป็นไซด์เวย์นะฮะเป็นไซด์เวย์มาตั้งแต่6 โมงเช้าของเมื่อวันที่29วันนี้วันที่1แล้วอะเดี๋ยวนะเป็นไซด์เวย์มานานเลยนะฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็กลับตัวลงโอเคน่าจะเป็นเทรนขาลงนะครับณตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเดี๋ยวจะเทรดลง3 นาทีนะครับไม้ที่1คู่ NZDCAD นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะ
ียงผมเบาไปหรือเปล่าถ้าเบาบอกได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพูดดังๆให้คือไม่ใช่อะไรนะครับถ้าคือผมไม่รู้ว่าเสียงมันเบาหรือว่ามันดังก็เลยไม่รู้จะพูดโทนเสียงประมาณไหนหรือว่าดังประมาณไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแห้งใหม่แล้วนะครับถ้าไม่ผิดพลาดตามเทคนิคนะครับกดเทรดลงไม้นี้จะมีโอกาสชนะสูงมากนะครับ3นาทีนะไม้นี้3นาทีนะครับคือกราฟมันถ้าเทรดในกราฟที่มันเวียงๆแบบนี้แนะนำว่า3นาทีนะครับ 3-5 นาทีนะ2นาทียังไม่ชัวร์นะครับ1นาทีก็ยังไม่ชัวร์3นาทีเนี่ยพอมองเห็นอะไรอยู่โอเคได้ไหมเอ่ย3วิสุดท้ายฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่โอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับสำหรับไม้ที่1ของเราในไลน์นี้นะฮะคือสำหรับในไลน์นี้เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับก็อย่างแรกก็คือกราฟนะครับปัจจุบันกำลังวิ่งลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าตอนนี้กราฟกำลังอยู่ในช่องของเทรนขาลงนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะก็นั่นเป็นอีก1สัญญาณนะฮะที่บ่งบอกว่าอีกสักพักเขาก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันกลับมาตัดขึ้นเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเทรด3นาทีเรายังมีโอกาสอยู่นะฮะก็อันนี้ก็คือเงื่อนไขทั้งหมดนะครับปัจจัยทั้งหมดที่ผมใช้เทรดลงนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกจุดสังเกตนึงนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นมือใหม่นะฮะเวลากราฟกลับตัวขึ้นเนี่ยอีกสักพักให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าเขาต้องลงแน่ๆนะครับไม่ช้าหรือเร็วอีกสักพักคือต้องลงแน่ๆนะครับกราฟไม่มีทางวิ่งขึ้นตลอดหรือว่าวิ่งลงตลอดนะฮะก็ถ้าวิ่งขึ้นเนี่ยอีกสักพักก็คือต้องลงแน่ๆหรือถ้าวิ่งลงเนี่ยอีกสักพักก็ต้องกลับตัวขึ้นแน่ๆนะครับไม่มีกราฟวิ่งไปในทิศทางเดียวตลอดไม่มีนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณว่าอาจจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วอีกสักพักก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับณตรงนี้นะครับสำหรับณตรงนี้นะกราฟอยู่ในเทรนขาลงด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับกราฟอยู่ในเทรนขาลงด้วยมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับมันเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเองนะครับเพราะถ้าไม่เยอะมากๆกราฟคงไม่วิ่งลงมาได้ขนาดนี้นะฮะวิธีคิดง่ายๆนะครับก็แน่นอนนะครับแสดงว่าตอนนี้มีแรงขายอยู่เยอะถ้ากราฟจะกลับตัวลงก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้คอนเฟิร์มมากๆหรือมีโอกาสจะกลับตัวลงแบบว่ามีโอกาสจะกลับตัวลงแบบไม่สามารถจะกลับตัวขึ้นมาได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นวิธีสังเกตเป็นวิธีสังเกตอีกจุดนึงนะครับซึ่งถ้าเราเห็นถึงจุดกลับตัวลงแล้วบวกกับเทรนเป็นเทรนขาลงเนี่ยให้เราเตรียมเทรดลงได้เลยนะครับถ้ายิ่งสโตคาสติกตัดลงด้วยเนี่ยสัญญาณในการเทรดลงเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงเนาะสำหรับไม้นี้นะฮะมาลุ้นกันอีกไม่ถึง1นาทีแล้วนะฮะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมสำหรับในไม้ที่1ของเราในไลน์นี้นะครับโอเคสำหรับในไม้ที่1เอ้ยมีเด้งขึ้นมาเดี๋ยวแต่เทรนหลักยังเป็นเทรนขาลงนะครับผมเชื่อแรงของเทรนแล้วกันนะฮะเอ้ยอย่าขึ้นมาเอ้ย20วิสุดท้ายทุกคนอ้ายน่ากลัว10วิสุดท้ายแล้วฮะมาลุ้นกันว่าจะลงตามที่เราวิเคราะห์ไหมตำแหน่งที่เราเล่นคือตรงนี้นะครับเราเทรดลงไว้นะก็คืออาจวิเคราะห์เอาไว้นะก็คือคาดการเอาไว้นะฮะว่ากราฟจะต้องลงต่ำกว่าตำแหน่งนี้นะครับเมื่อครบ3นาทีซึ่งตรงนี้ครบ3นาทีแล้วโอเคนะครับกราฟอยู่ต่ำนะครับกว่าตำแหน่งที่เล่นจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชนะนั่นเองนะครับเรียกว่าอยู่ต่ำไม่ได้ต้องเรียกว่ากราฟวิ่งลงนะครับวิ่งลงจากจุดที่เราเล่นจริงๆนะครับถึงทำให้ชนะเนาะโอเคนะครับสำหรับในไม้ที่1ชนะนะฮะแล้วก็ทำกำไรตอนนี้มาได้อยู่ที่16เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นเรามาอยู่ที่500เหรียญนะฮะตอนนี้กลายเป็น516เหรียญแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้พอร์ตของเราเนี่ยทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก16เหรียญนั่นเองนะครับโอเคกำลังสวยๆเลยนะฮะกำลังสวยๆเลยก็สำหรับไม้นี้ใครได้ติดตามบ้างเอ่ยได้เทรดตามบ้างถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาเทรดตามทันนะครับแล้วได้กำไรขอกดลิงก์1ให้ด้วยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยผมกดตามไม่ทันฝากกดเลข0ให้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่เทรดตามทันแต่เอ้ยดันแพ้พี่ฝากกดเลข2ให้หน่อยนะครับเช็คฟีดแบคเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะฮะเทคนิคพี่ปั้นจาก5ดอนจบที่30ดอนเลยขอบคุณครับเทคนิคดีโอ้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยสุดท้ายผมว่าเทคนิคมัน
มันอาจจะแค่ทำให้เราได้อาจจะทำให้มันเป็นแค่ตัวชี้นำนะครับอาจจะทำให้เราได้กำไรก็จริงแต่สุดท้ายตัวเรานะครับเป็นคนที่เทรดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรชื่นชมนะครับก็คือตัวเราแต่สิ่งที่ขอบคุณนะเป็นเทคนิคถูกแล้วนะครับแต่สิ่งที่ควรชื่นชมคือตัวเรานะครับเพราะว่าเราได้ตัดสินใจลงมือทำอันนี้คืออยากจะให้ข้อคิดหนึ่งข้อคิดเอาไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบว่าเขียนมาตั้งนานแบบรู้สึกท้ออะไรเงี้ยแล้วอยากจะได้กำลังใจนะครับลองเอาข้อคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชมตัวเองบ่อยมากนะครับจนตัวเองมีความมั่นใจแบบล้นเหลือมากนะฮะสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยเวลามองหน้ากระจกผมจะชอบพูดว่าตัวเองหล่อมากด้วยนะอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้พูดจริง มาดูเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยเนาะชมว่าตัวเองหล่อนะอารมณ์มันหลงตัวเองนะแต่ไม่ใช่นะครับก็คือแบบว่าผมเคยเรียนเรื่องแรงดึงดูดนะกฎของแรงดึงดูดถ้าเราชมตัวเองบ่อยๆเราจะมีโอกาสที่จะแบบเรามีโอกาสที่จะแบบเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะเราคิดดีนะครับใช่ไหมเราคิดดีเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นโพสิทีฟหรือว่าเป็นบวกอยู่ตลอดนั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เราไม่เครียดเนาะเราก็มีความมั่นใจด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ลองไปปรับใช้ดูครับลองไปปรับใช้ดูไปเดี๋ยวเราไปต่อที่ไม้ที่2เลยนะฮะโอ้มีพี่ๆกดเลข1เยอะเลยเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณชินใช่ไหมครับชื่อชินใช่ไหมเอ่ยสวยมากครับไม้แรก3นาทีการลากการรีเพนต์ใช่ครับพี่ขอบคุณครับต้องใจเย็น พี่กว่าจะได้แต่ละไม้ใช่มันต้องใจเย็นมากฮะมันถ้ามันไม่ถ้ามันถ้าเราไม่ใจเย็นเนี่ยมันยากนะเพราะว่าบอกไงเดียในตลาดเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเสือกับเหยื่อนะครับซึ่งเราไม่ใช่เสือนะฮะเราคือเหยื่อนะครับถ้าเราใจร้อนก็เหมือนเราเป็นเหยื่อที่แบบว่าเปิดจุดออกมาแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนเสือก็จะออกไปล่าเราทันทีครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะครับแนะนำว่าทำอะไรเนี่ยพยายามคิดให้รอบคอบไว้ก่อนนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเรารอบคอบเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเราคิดอะไรไม่รอบคอบนะครับก็คือมันจะไม่เจ็บใจทีหลังประมาณนี้เนาะถึงพลาดมาถึงแพ้มาขาดทุนก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับขึ้นชื่อว่าการลงทุนนะฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับการลงทุนขึ้นชื่อว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่มีคำว่าแน่นอนนะครับการลงทุนมันมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับเสี่ยงจะขาดทุนเสี่ยงจะไม่ได้กำไรเลยทั้งหรือว่าเสี่ยงจะทุนเท่าเดิมแม้จะใช้เวลาผ่านไปแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะฮะขึ้นชื่อว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะสุสุนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พัดใช่ไหมครับพี่พัดใช่ไหมเอ่ยถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับพี่พัดใช่ไหมฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะตอนนี้กำลังหาไม้ที่2อยู่นะครับไม้ที่1ยังเรียกว่ายังไงอะยังเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนะฮะโอ้รีเพนรีบาวใช่ไหมพี่มีหมายถึงรีบาวใช่ไหมฮะยากอยู่นะกราฟคู่เมื่อกี้อู้อะไรเนี่ยคือถ้ากราฟมันวิ่งแบบเนี้ยแบบมันวิ่งผันผวนแบบนี้นะครับไม่ขอเทรดแล้วกันนะอันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับคือไม่ใช่อะไรนะมันบทเรียนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับมันเป็นบทเรียนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะผมก็เลยไม่อยากจะเทรดสักเท่าไหร่คือเมื่อก่อนนะเทรดได้นะครับแต่ว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะเทรดเท่าไหร่น่ากลัวมันน่ากลัวใช่ครับมันน่ากลัวเดี๋ยวหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับหากราฟแป๊บหนึ่งกราฟวันนี้มันไม่ได้เทรดยากนะแต่เพียงแค่ว่ามันเหวี่ยงนะครับมันเหวี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นหาจุดที่เทรดเนี่ยต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับต้องรอบคอบรอเรือต้องชัดนะฮะรอเรือต้องชัดเดี๋ยวขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้อันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเทรนขาลงเลยนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะกลับตัวขึ้นตรงเนี้ยมันก็ยังยากอยู่นะฮะเอาที่แบบว่ามันเป็นเทรนขาลงแล้วกราฟกำลังจะกลับตัวลงหรือเป็นเทรนขาขึ้นแล้วกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะฮะอย่างนี้จะได้มั่นใจกว่าแล้วก็มีโอกาสเทรดแล้วชนะมากกว่านะครับแบบนั้นมันจะถ้าเราเทรดไปมั่วๆเนี่ยอาจจะยากนะฮะอาจจะยากอันนี้เป็นเทรนลากมาสุดได้แค่นี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะทำไมลากกราฟมาสุดได้แค่นี้
โอเคกราฟวิ่งกราฟคู่นี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับ AUD NZD นะแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเขาผันผวนอ่ะเขาเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ระดับนึงเลยทีเดียวไม่เชิงว่าเป็นไซด์เวย์นะครับก็เป็นไซด์เวย์ด้วยแล้วก็แบบว่าวิ่งแบบไม่ชัดเจนด้วยนะครับอาจจะยากนิดนึงนะฮะอาจจะยากนิดนึงตรงนี้มันเหมือนจะกลับตัวขึ้นได้อยู่นะผมว่าขึ้นแท่งนี้แท่งเดียวแน่นอนนะครับไม่เทรดแล้วกันนะฮะปล่อยไปก่อนโอ้ขึ้นลงขึ้นแสดงว่ากราฟมีแรงซื้ออยู่เยอะฮะเพราะว่ากราฟพยายามวิ่งขึ้นนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะรอก่อนนะครับเนี่ยดูสินะครับกราฟกลับตัวจากจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็วิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อเนาะหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะเทรดยากนิดนึงนะฮะนิดนึงโอ้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับการกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะเดี๋ยวผมขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมยังเทรดไม่ได้นะฮะกราฟวิ่งไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะโกลใช่ไหมทองใช่ไหมครับเดี๋ยวดูให้นะฮะโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงผมจะเทรดลงนะฮะ1นาทีนะอันนี้1นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวรอนะฮะรอสัญญาณคือกราฟคู่นี้เนี่ยลงแน่ๆนะครับให้เครดิตพี่สักกรินนะครับให้เครดิตพี่สักกรินเขาบอกมานะฮะว่าคู่โกได้นะผมก็เลยรีบเปิดดูเลยนะฮะก็ได้จริงๆนะครับโอ้โอเค19วิสุดท้ายเดี๋ยวผมจะรอนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงนะฮะแต่ถ้าไม่ตัดก็น่าจะรอก่อนนะครับแต่คือลงแน่ๆนะครับยังไงเขาก็ต้องวิ่งลงแน่ๆนะมีโอกาสจะวิ่งลงนะฮะโอเคตัดลงนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับก็สำหรับไม้นี้เนี่ยถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็อย่างที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับก็เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยอีกสักพักน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วเพราะว่าขึ้นมาสูงมากๆแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณว่าที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆตรงนี้อีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับอุ๊ยมีลุ้นแล้วฮะเมื่อกี้เขาวิ่งขึ้นไปสูงมากนะแต่ตอนนี้เขากลับตัวมาแล้วนะฮะ5วิสุดท้ายครับทุกคนมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะฮะเอ้ยเดี๋ยวโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับถึงแม้จะลุ้นหน่อยนะถึงแม้จะลุ้นหน่อยนะครับถึงแม้จะลุ้นนิดนึงนะแต่ก็ชนะอยู่นะครับคือกราฟตรงนี้เนี่ยเผื่อเพื่อนๆมองไม่ออกนะครับว่าเดี๋ยวจะลงต่อไหมนะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นให้ดูเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะลงไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าลงจริงหรือเปล่านะครับคือณตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นลูกขึ้นนะครับเปรียบกราฟเป็นลูกขึ้นเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นจุดปลายยอดของลูกขึ้นแล้วด้วยนะครับต่อไปก็มีโอกาสที่จะลงนะอันนี้ผมจะขีดเส้นให้นะฮะน่าจะมาถึงแค่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็น่าจะลงแล้วนะครับโอเคน่าจะลงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน่าจะมาถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วอีกสักพักก็คือจะลงแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วขึ้นมาสูงมากแล้วนะนะฮะขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับโอเคอันนี้ให้เครดิตพี่สักกรินนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะแสดงว่าได้รับความรู้กลับไปจากผมเลยเนาะเรียกว่าได้รับความรู้กลับไปก็คงไม่ใช่นะครับเรียกว่า
เราได้เรียนรู้อะไรจากการไปมากพอสมควรแล้วนะครับถือว่าตกตะกอนแล้วตกตะกอนความรู้แล้วนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับยอดเยี่ยมคิดเหมือนกันกับที่ผมคิดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยได้กำไรมาอยู่ที่32เหรียญแล้วนะฮะจากพอร์ตเริ่มต้นที่500เหรียญเนาะตอนนี้นะครับพอร์ตกลายเป็น532เหรียญ นะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก32เหรียญ นั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับไม้ที่2นี้ให้เครดิตพี่สักกลินนะครับไม่เถียงตามครับแต่ว่าดูดีเลย์ก็อันนี้แนะนำว่าค่อยๆอันนี้เนาะค่อยๆศึกษานะครับมันดูจากที่ผมเทรดแล้วก็ความรู้เก็บไปใช้ก็ได้นะครับเก็บไปใช้เนาะประมาณนี้นะครับผมเล่น3นาทีเสียเลยเอ้าจริงเหรอโอ้โหเมื่อกี้มันน่าจะ1นาทีนะเพราะว่ามันควรจะลงแล้วนะฮะคือกราฟมันลงนะกราฟมันวิ่งลงพี่สักกลินให้สัญญาณนะพี่สักกลินแพ้เองเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวหากราฟนะฮะหากราฟเหมือนเดิมนะครับเช็คฟีดแบ็กนะฮะใครเทรดไม้ที่1เมื่อกี้นะครับ1นาทีเหมือนกันกับผมนะแล้วชนะนะครับฝากเพื่อนๆกดเลข1มาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เอ้ยไม่ทันกดแต่พี่ดีเลย์เกินนะครับฝากกดเลข0ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เฮ้ยพี่ผมไม่ได้เทรดอ่ะหรือเทรดตามแล้วแพ้นะครับก็ฝากกดเลข2ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับเช็คฟีดแบ็กก่อนนะฮะก่อนที่จะไปไม้ต่อไปจะได้รู้ว่าเอ้ยที่แบบแชร์ความรู้ออกไปนะครับแบบว่าแนะนำเพื่อนๆออกไปเนี่ยเพื่อนๆได้ความรู้ได้อะไรกลับไปกันบ้างไหมได้ประสบการณ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะไปเทรดกันต่อเลยนะครับผมได้ครับเยี่ยมเลยมาต่อที่เบสิกผู้เบสิกก็มีแหละฮะใช่ไหม BDI นะครับโอ้โหตอนหน้ามันวิ่งขึ้นอ่ะพอได้อยู่นะครับเขาทะลุแนวรับลงมานะเดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันนะครับรอก่อนพี่โจใช่ไหมพี่โจบอกผมได้ครับเลขหนึ่งนะครับพี่พิมพ์เลขหนึ่งเนาะพี่พัดเลขหนึ่งนะครับกดผิดไปกดก่อนได้เฉยโอเคดีแล้วฮะพี่พัดบอกว่าไม่ก่อนหน้าแพ้มันดีเลยอ๋อโอเคพี่ตายบอกเลขหนึ่งพี่ได้กำไรจ้ายอดเยี่ยมเลยครับแนะนำว่าที่ผมเทรดเนี่ยอันนี้แนะนำนะครับว่าเอาความรู้ที่ได้กลับไปใช้ด้วยนะครับคือผมเทรดวันหนึ่งมันไม่กี่ไม้เองอะนะครับนั่นแปลว่าทุกคนจะได้แค่ตัวอย่างแล้วก็ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆแล้วก็ความรู้นิดๆหน่อยๆกลับไปนะครับแนะนำว่าเราลองเอาไปปรับใช้เอาลองไปเทรดเองบ้างนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยมันจะได้แบบว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์นะครับที่แบบเป็นของตัวเองโดยเฉพาะกลับไปเลยนะครับไม่ใช่แบบความรู้หรือประสบการณ์มือสองที่ได้จากผมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะฮะประสบการณ์มือสองใช่ว่าจะไม่ดีนะมันก็ดีนะครับแบบว่าเราจะได้เห็นอะไรที่แบบมันที่เราไม่ได้ทำเองนะฮะแต่กลับกันก็มันก็เป็นอีกตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ลงมือทำเองมันก็อาจจะไม่ค่อยส่งผลได้มากเท่าที่ควรนะครับวันนี้กราฟเป็นเทรนเข้าเทคนิคน้องมากมากเลยใช่ไหมมันก็ไม่ทุกคู่นะครับส่วนใหญ่ก็เหวี่ยงๆนะครับพี่หมีไม่ค่อยเป็นไซด์เวย์ตามไอซ์ไซด์6ใช่ไหมของพี่เท่าไหร่อ๋อพี่หมีใช้ไอซ์ไซด์6ใช่ไหมฮะไอซ์ไซด์6นี่มันกี่แท่งอ่ะ6แท่งย้อนหลังใช่ไหมฮะอ๋อจุดแค่นี้เองสิใช่ไหมฮะดูกราฟสั้นแค่นี้ใช่ไหมอ๋อไอติงดิดเข้าใจแล้วฮะตรงนี้มันเสี่ยงอ่ะมันเห็นไหมครับมันยังขึ้นได้ต่ออ่ะเดี๋ยวผมเทรด3นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลง3นาทีนะครับสำหรับไม้นี้นะครับในคู่ Basic Index นะครับหรือว่า BDI นะฮะตัวดอลลาร์สีเขียวๆนะครับอุ๊ยได้หรือเปล่า ยากอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่3นะครับ3นาทีนะก็ตรงนี้เนี่ยกราฟเพิ่งหลุดช่วงไซด์เวย์นะครับแล้วก็เข้าช่วงของการกลับตัวลงนะครับวิ่งเป็นเทรนขาลงซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็มาดูกันว่าที่วิเคราะห์เอาไว้จะถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือกราฟจะยังกลับตัวขึ้นได้อยู่คือตรงนี้มันอธิบายได้ยากนะครับต้องเทรดเองต้องเทรดต้อง
้องเทรดไปด้วยนะครับแล้วก็ดูไปด้วยนะฮะจะได้เข้าใจประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มเทรดกันเลยนะครับสำหรับไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้นี้มันจะลึกนิดหนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะก็ไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะนะฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้กราฟเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณว่าเขาขึ้นต่อจากนี้ไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะก็สังเกตว่าเขาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กลับตัวลงนะครับพอขึ้นมาถึงณจุดนี้อีกก็กลับตัวลงอีกนะฮะเป็นสัญญาณว่าอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วสุดท้ายต้องกลับตัวลงนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้ทำการกลับตัวลงมาจริงๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าฐานนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดก่อนที่กราฟจะกลับตัวขึ้นเนี่ยจุดที่1 นะครับอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเขามาทำฐานต่อไปเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยนะฮะเป็นสัญญาณว่ากราฟอาจจะลดระดับต่ำลงแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตจากฐานนะครับที่เป็นจุดต่ำสุดก่อนกราฟจะกลับตัวขึ้นเนี่ยเขาได้ลดระดับลงมานั่นเองนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวมาถึงตรงนี้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตรงนี้กราฟมีสัญญาณที่จะวิ่งลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับที่จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากดนะครับตั้งแต่แท่งนี้นะครับแท่งนี้นะก็คือได้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยากไปอ่ะกดแท่งนี้มันดูยากไปอ่ะนะครับผมก็เลยมากดแท่งนี้นะครับกดตอนหมดแท่งนี้หมดกราฟแท่งนี้ซึ่งดูแล้วน่าจะผิดพลาดหรือเปล่ากราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากเลยนะฮะเราเทรดลงเนาะแต่กราฟวิ่งขึ้นนะครับน่าจะเป็นไดเวอร์เจนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะแพ้หรือเปล่าสำหรับไม้นี้9วิสุดท้ายฮะสำหรับในไม้ที่3นะครับน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าขึ้นมาสูงมากแล้วเนาะอาจจะลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับเอ้ยลงหรือเปล่าลงหรือเปล่าลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันโอเคโอ้ยากเลยยากเลยฮะตรงนี้โอเคเหมือนจะไม่ลงแล้วนะฮะสำหรับไม้ที่3นะครับน่าจะเป็น Mission Impossible มากเลยนะครับก็คือไม่น่าจะชนะได้นะเพราะว่าขึ้นไปสูงมากเลยนะครับแล้วก็ห่างจากจุดที่เราเล่นค่อนข้างไกลมากนะครับถ้าจะลงมาเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้ก็สำหรับไม้ที่3คิดว่าน่าจะแพ้แล้วนะครับอีก10วิสุดท้ายมาดูผลกันนะครับว่าจะแพ้ตามที่ดูไว้หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้ที่3แพ้นะครับจะบอกว่าชนะเมื่อกี้แพ้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับดีกว่าแพ้ตอนไม้แรกๆเนาะแพ้ตอนไม้แรกๆเนี่ยมันจะเทรดยากนะครับมาแพ้ไม้ที่3เนี่ยคือเรามีกำไรแล้วส่วนหนึ่งนะครับเวลาเทรดแพ้เนี่ยมันก็เอากำไรเราไปเฉยๆนะครับไม่ได้เอาเงินทุนเราไปนะฮะก็ยังถือว่าโอเคอยู่รับความเสี่ยงได้นะครับมันทำให้เรารับความเสี่ยงได้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่4กันเลยนะครับสำหรับไม้ที่3นี้แพ้นะครับแพ้มากๆเลยมีเพื่อนๆคนไหนที่กดสลับทางกับผมไม่แบบว่าผมกดลงเพื่อนๆกดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันชนะมีไหมเลยถ้ามีฝากกดเลข1ให้ด้วยนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วแบบโอ้พี่ผมแพ้ตามพี่เลยฝากกดเลข2ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยนะฮะยากเหมือนกันนะตรงนี้ยากเหมือนกันโอเคโอเคอันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้นะครับว่ากราฟอยู่ในช่วงของเรียกว่ากำลังวิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นเทรนขาขึ้นยังไม่ได้นะเรียกว่ากำลังวิ่งขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่านับตั้งแต่จุดนี้มานะครับกราฟวิ่งขึ้นมาตลอดเลยนะครับจะสังเกตว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะครับก็1นาทีนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวกราฟจะวิ่งขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับคือตรงนี้เขาลงมาลึกมากแล้วนะฮะยังไงก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเหลือเวลา10วิสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะอีก5วิสุดท้ายฮะตอนนี้
2 1โอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะไม้ที่4ผมได้กดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในไม้ที่4นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเรียกว่าเป็นช่วงวิ่งขึ้นแล้วกันนะครับเป็นเทรนขาขึ้นยังไม่ค่อยได้นะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่าเขาแค่วิ่งขึ้นเฉยๆนะครับยังไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นเท่าที่ควรนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ดูแล้วเนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านับตั้งแต่จุดนี้ที่เขากลับตัวขึ้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นรัวๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะเขาวิ่งขึ้นรัวๆเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเองครับก็ได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่จุดนี้เลยแล้วกันนะครับก็โน้มตัวลงมาได้ในระดับนึงเลยทีเดียวก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้น่าจะเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมได้เลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองก็มาดูกันนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับ3 2วิสุดท้ายทุกคน1อึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่4ชนะนะฮะก็โอเคผมสำหรับในไม้ที่4นี้เรียกได้ว่าทำตามฝันได้สำเร็จนะครับสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะฮะก็สำหรับไม้ที่4นี้ชนะไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ทำกำไรนะฮะทะลุเป้าวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเป้าหมายวันนี้นะฮะก็ผมจะทำให้ได้50เหรียญนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของเราเนาะเติบโตขึ้นมาเป็นจาก500เหรียญนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น555เหรียญกับอีก50เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าได้กำไรนะฮะมาอีก55เหรียญกับอีก50เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ทะลุเป้าหมายนะฮะที่ได้ตั้งเอาไว้วันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำกำไรได้เกิน50เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับไม้นี้จบงานของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สรุปเลยนะครับก็ผมใช้ในการเอาเวลาในการเทรดทั้งหมดมาอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับตรงนี้36นาทีนะครับไม่รวมที่เปิดเพลงแล้วกันนะครับไม่รวมที่เปิดเพลงก็เท่ากับเวลาที่อัดคลิปพอดีนะครับประมาณ30นาทีนะครับในการเทรดไม้ที่ในการเทรดทั้งหมด4ไม้นี้นะครับเพื่อทำกำไรให้ได้50เหรียญในวันนี้นั่นเองนะครับก็สรุปเลยนะฮะสำหรับในวันนี้ผมทำตามเป้าหมายได้สำเร็จอีก1วันนะครับก็ทำกำไรได้ถึง50เหรียญ นะครับตามที่วางเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จนะครับภายในระยะเวลาที่30นาทีเลยนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับในไม้ที่4นี้เช็คฟีดแบคนะฮะเพื่อนคนไหนที่ได้เทรดตามบ้างนะครับฝากเพื่อนๆกดเลข1หน่อยถ้าเทรดตามได้ชนะนะครับ1นาทีเหมือนกันนะย้ำว่า1นาทีเหมือนกันนะครับฝากกดเลข1ให้ด้วยแล้วเพื่อนๆคนไหนที่เทรดแบบว่าไม่ทันได้เทรดตามหรือว่าเทรดตามแล้วแพ้ฝากกดเลข2ด้วยหรือเพื่อนๆแบบว่าเอ้ยขอมาเอาความรู้ก่อนนะครับขอเอาประสบการณ์จากพี่มาร์กก่อนนะแล้วค่อยเดี๋ยวเอาไปปรับใช้ก็ฝากกดเลข0ให้ด้วยนะครับก็เช็คแป๊บนึงเนาะเช็คแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับอ้าวจบแล้วเหรอคุณปาเพิ่งมาจบแล้วฮะจบแล้วนะครับยินดีด้วยครับได้เหมือนกันขอบคุณครับสำหรับพี่นีดีครับผมเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ด้วยนะครับก็มีเพื่อนหลายคนได้กำไรเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้นะครับเอาไปปรับใช้กันด้วยนะครับไม้ที่ผมเทรดก็เป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องเทรดเองอยู่ดีนะครับเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เองอยู่ดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเทรดด้วยกันนะครับอยากจะมาเอาความรู้ที่ผมเทรดนะครับอยากจะมาได้ประสบการณ์ดีๆจากผมแล้วก็อยากจะให้มาหรือว่าอยากจะมาปรึกษานะครับอยากจะให้ผมเนี่ยให้คำปรึกษาอะไรก็มาเจอกันได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นนะครับกับช่วงว่างๆมาเทรดด้วยกันนะครับก็คือที่เพจมาร์คและทิปนะครับทุกๆ6โมงเย็น6โมงเย็นผมจะมาไลฟ์สดเทรดพร้อมกับเพื่อนๆแบบนี้นั่นเองนะครับก็โอเคผมขอบคุณเพื่อนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะฮะฝากแคปชั่นอะไรดีๆไว้ให้ผมด้วยนะครับเวลาแชร์นะฝากแคปชั่นดีๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่มาติดตามรับชมแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการเทรดด้วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม6โมงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันสำหรับไลฟ์นี้ก็ขอตัวจบไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะจบไปที่เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve